ทิ้งมาดูเรื่องสุดท้ายนะครับที่เป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญในกระบวนการทางเทคนิคอลก็คือเรื่องของ image quality กับ artifact ใน MR อันนี้เป็น general topic นะครับในส่วนของ image quality เนี่ยที่เราดูกันนะครับในแง่ของ physics ก็จะมีอยู่3พารามิเตอร์ด้วยกันนะครับ3พารามิเตอร์นี้มีอะไรบ้างนะฮะก็คือมีเรื่องของ contrast resolution แล้วก็ noise นะครับทีนี้มาดูว่าในแต่ละตัวเนี่ยในแง่ของ contrast resolution แล้วก็ noise นะครับมันมีประเด็นอะไรบ้างนะครับถ้าเขาถามเราว่า image character นะครับในแง่ของ image quality เนี่ยประเด็นของเราก็คือว่าถ้าเราจะมองว่า image quality ที่เราจะ report ในการดูฟิล์มให้คนไข้เนี่ยนะมันจะเริ่มมาตั้งแต่ technical parameter เลยนะครับเสร็จปุ๊บพอได้ image ออกมาเนี่ยมันก็จะต้องมีการ transfer image ปัญหาที่สำคัญที่สุดในบ้านเราที่ทำงานทางด้าน quality มาเนี่ยคือว่า end product เนี่ยไม่มีการ QC ก็คือจอมอนิเตอร์ของแพทย์เนี่ยจะเป็นประเด็นมากที่สุดเลยเพราะว่าคุณทำ quality control everything on the way กลับมาปุ๊บพอถึงจอปุ๊บถ้าจอมันไม่ดีหมอมองไม่เห็นก็รีพอร์ตไม่ได้อยู่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาคุยกับรังสีแพทย์เนี่ยจะบอกตลอดเวลาว่าหาคนมาทำ QC monitor ให้ด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราอาจารย์รีพอร์ตคือสิ่งที่อาจารย์เห็นถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิด monitor มัน lose contrast ไปบิด depth มันไม่ได้นะครับแล้วเรารีพอร์ตไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วเท่านั้นนะครับสิ่งกระบวนการที่เขาทำมาตั้งแต่1 2 3 4จนมาถึงเรามันก็จะจบอยู่แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าในแง่ของ contrast เนี่ยทาง clinical image ใน contrast จะมีความสำคัญมากที่สุดเลยเพราะว่า soft tissue lesion เนี่ยมันจะเป็น low contrast lesion นะครับ contrast เขาจะเรียกว่า low contrast นะครับก็คือความต่างของเฉดของ grayscale เนี่ยนิดเดียวแต่ว่าถ้าโรคเพิ่งเกิดเรา early detect ได้เนี่ยแต่ว่าที่นะครับนี่คือ low contrast นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือ resolution คือความคมชัดนะความคมชัดก็คือเราจะดีเทควัตถุที่เล็กที่สุดในภาพเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของดีเทลอย่างเช่นถ่ายโบนอยากจะเห็นเนื้อกระดูกอะไรเงี้ยที่คือ resolution นะครับประเด็นก็คือว่าไอ้ภาพดิจิตอลอิมเมจที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ย resolution ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่า limit resolution จะอยู่ที่ voxel size นะซึ่งมันค่อนข้างสแตนดาร์ดเพราะอะไรครับอย่างใน CT MR เนี่ย voxel size ก็ขึ้นอยู่กับ matrix size กับ FOV ถูกไหมก็คือเปิดฟิลด์เท่าไหร่แล้วใช้ matrix เท่าไหร่เพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับประเด็นก็คือว่าไอ้ resolution เนี่ยในแนวเพลนเนี่ยนะครับคือแนว XY เนี่ย CT เนี่ย1มิลอาจารย์เห็นอยู่แล้ว MR ก็ประมาณมิลนิดๆนะครับเพราะฉะนั้นในแนวเพลน XY เนี่ยไม่ค่อยวอรี่แต่ว่าเราจะวอรี่เรื่อง contrast มากกว่านะครับ contrast เนี่ยเกิดได้เพราะว่า SNR ก็คือ signal to noise ratio จะเห็น contrast คือ low soft tissue contrast ได้เนี่ย voxel จะต้องใหญ่ขึ้นเพราะอะไรใน MR เราจะต้องมีสปินเยอะๆไม่งั้นสัญญาณไม่ออกถูกไหมครับงั้นถ้าเกิด MR เราตัดสไลด์บางเทียบเลยเราก็จะไม่เห็นสังเกตดูเราอัด CT ถ้าเกิดมันสไลด์บางมันก็จะน้อยนะครับน้อยมันจะมาคือปกติ optimal image ของ contrast เนี่ยจะต้องสไลด์หนานิดนึงแต่ไม่ใช่หนามากนะครับค่อนข้างจะต้องหนาไม่งั้นเราจะ miss ไอ้ตัว soft tissue contrast นะครับตัวที่เราไม่อยากได้ก็คือ noise นะครับ noise ก็คือ bad information ที่มันจะมาในภาพนะครับ noise เนี่ยหลักๆ ก็ใน CT ก็คือ dose ใน MR ไม่ใช่ใน MR ก็น้อยมาจากหลายประเภทอย่างเช่นลักษณะที่ว่า signal เรา detect ได้ไม่ดีนะครับ signal มันมาไม่เยอะนะครับสิ่งที่เราอยากจะได้คือ signal to noise ratio ที่ดีซึ่งก็จะได้มาจาก I field ได้มาจากตัวคอยที่มันมีประสิทธิภาพนะครับนี่คือ noise นะครับงั้นในภาพ MR เนี่ยเราอยากเห็นอะไรเราอยากได้ contrast sensitivity ที่ดีนะครับก็คืออยากเห็น soft tissue lesion นะครับอยากได้ spatial resolution ที่ดีก็คือเห็นดีเทลของภาพไม่อยากได้ artifact เนาะเดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงเราคุยกันว่า artifact MR มันมีอะไรบ้างไม่อยากได้ noise นะครับ noise ก็ไม่อยากได้นะครับงั้นไอ้ตัว contrast ในตัวแรกนะครับ MR contrast เนี่ย parameter มันขึ้นอยู่กับ2ฝั่งเนาะที่คุยกันตั้งแต่เมื่อวานก็คือ subject contrast นะครับคือ intrinsic parameter เนี่ยในคอร์สที่เราเรียนมาหมดแล้วนะครับคือตัว ton density T1 T2 motion แล้วก็ susceptibilityทำให้เกิดคอนทราสต์หมดเลยนะครับส่วนทางขวาคือ pulse sequence parameter มันจะขึ้นอยู่กับ
เราใช้ pulse sequence อะไรถูกไหมครับขึ้นอยู่กับหลักๆ ก็เป็น TR กับ TE ประเด็นของรังสีแพทย์ก็คือว่า contrast mechanism ที่อาจารย์เห็นเนี่ยปกติรังสีแพทย์จะมี pattern ที่จำได้ว่ามันควรจะเป็นแบบนี้ once ที่ pattern มันเพี้ยนไปจะต้องเช็คว่า text เนี่ยทำมาถูกหรือเปล่าอาจจะต้อง feedback ว่าทำไมมันไม่เหมือน T2 ที่มันควรจะเป็นทำไมมันไม่เหมือน T1 ที่มันควรจะเป็นซึ่งหลักๆเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากทางฝั่งซ้ายแต่มันเกิดมาจากฝั่งขวานะครับก็คือตัวไอ้ technical parameter เราเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับเทคเขานะครับตัวแรกเลยคือเบสิกที่สุดนะครับ TR กับ TE ที่มีผลต่อ contrast ก็คือใน spin echo เนี่ยนะครับที่เราเรียนกันเมื่อวานนะครับ TR control T1 TE control T2 เนาะจำได้นะครับก็คือว่าในสปินไอโคเนี่ยปรากฏการณ์มันเกิดขึ้นพร้อมกันก็จริงแต่ว่าเราสามารถที่อยากจะไปดูว่ามัน T1 property มันเป็นยังไง T2 property มันเป็นยังไงนะครับสปินเดนซิตี้เป็นยังไงเราก็เวทไอตัวค่า TR กับ TE เนาะที่เราคุยกันเมื่อวานนะครับก็ได้อะไรล่ะอย่าง T1 regrowth curve อย่างเงี้ยมันจะมีผลตรงไหนมันจะมีผลตรงที่ว่าถ้าเราใช้ช็อต TR สิกนอลมาเยอะยังไม่เยอะอยากได้สัญญาณที่ดี TR ต้องยาวๆแต่ประเด็นของเราคืออะไรครับเนี่ยยาวๆเราไม่เห็น T1 ตรงๆถูกมั้ย T2 เราต้องใช้ long TE ถูกมั้ยแต่ถ้าใช้ very long TE เราเห็นคอนทราสต์ใช่มั้ยนะครับก็ต้องมีการ optimize parameter พวกนี้นะครับก็เราก็จะเวทได้3แบบใน fast spin echo เนี่ยจะเป็นอีกเรื่องนึงก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับ echo train length นะครับ echo train length เนี่ยจะมีผลหรือตัว turbo factor เนี่ยจะมีผลต่อ contrast นะครับก็คือไอ้ตัว ETL เนี่ยมันจะบอกว่าเราใช้ echo กี่ตัวในการสร้างภาพหนึ่งภาพ ETL จะเป็นตัวที่ลดเวลานะจำได้ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ก็คือว่าถ้าเราใช้ ETL เท่ากับ10 scan time ก็ลดลง10เท่านะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้ ETL มาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถจะ optimize parameter ตัวอื่นบอกเทคเขาได้นะครับก็ดูว่าเราจะเพิ่ม resolution ได้ยังไงนะครับตรงนี้นะฮะงั้นหลักๆของในตัว fast spin-echo ก็คือว่าเราใช้สำหรับตัว contrast ที่เป็น T2 weighted นะครับหรือเป็นไอตัว effective TE เนี่ยมันจะมีผลก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ TE ตัวไหนนะครับเอา signal ไปเติมตรงกลาง gain space นะจำได้เนาะก็คือว่าถ้าเอา TE ตรงไหนไปเติมตรงกลาง K space ตรงนั้นคือ effective TE ภาพที่เป็น contrast หลักเนี่ยนะครับมันจะ represent โดย signal จาก echo ตัวที่เราเติมตรงกลาง K space อย่างเช่นเราใช้ effective TE สั้นๆกับยาวๆเนี่ยพอ effective TE มันยาวขึ้นภาพมันก็จะเป็น T2 มากขึ้นนะครับจะเป็นเรื่องที่เราจะสแกนนะครับส่วน inversion recovery เป็นยังไงinversion recovery เนี่ยนะครับก็คือมันจะมีตัว TI ที่จะ control contrast นะครับตัว TI control contrast เนี่ยนะครับก็จะบอกว่ามันมี purpose main purpose อยู่2อันก็คือเราจะ create heavily T1 weighted หรือว่าจะ suppress signal ก็คือเรื่องของแฟลกับสเตอร์นะครับนี่ก็เป็นสเตอร์เนาะ short TI inversion recovery แต่ใน body imaging เดี๋ยวนี้ก็อย่างที่บอกก็มีเทคนิคอื่นๆที่จะทำ fast suppression ที่อาจจะได้ดีกว่าหลักๆ ก็คือถ้าเป็นสเตอร์เราก็เลือก TI ที่สัญญาณจากแฟลชมันเป็นศูนย์นะครับถ้าเป็นแฟลชก็เลือกที่ CSS เป็นศูนย์นะฮะแต่เกรเดียนต์เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเกรเดียนต์เนี่ยนอกจาก TR และ TE แล้วนะครับมันก็ยังขึ้นอยู่กับตัว flip angle ด้วยนะครับอย่างที่บอกเมื่อวานเนี้ย flip angle มันจะเป็นตัวบอกว่า signal ที่มัน regrowth signal ที่มัน decay เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ flip angle ที่เราไปกระตุ้นตัว NZ เนาะถ้าเกิดว่า small flip angle ภาพก็จะออกมาเป็น T2 large flip angle ภาพก็จะออกมาเป็น T1 นะครับส่วน flow effect ถ้าจำได้นะครับเมื่อวาน flow effect MR ก็จะมีเรื่องของ flow void กับ flow enhancement นะครับ flow ทำให้เกิด contrast ได้นะครับก็อย่าง flow void เนี่ยใน spin echo นะครับก็จะเป็น flow void เนื่องจากว่าเราจะexcise spin เนี่ยนะครับที่slice เดิมถูกไหมทีนี้พอให้90องศา excitation pulse เข้าไปนะครับ stationary tissue กับตัวบลัดที่มันวิ่งเข้าไปอยู่ในบลัด vessel เนี่ยตอนแรกมันก็จะถูก excise พอเวลาผ่านไปเราเอา180องศามา refocus
เรสปินมันเข้ามาไอ้ตัวเลือดที่มันเคยโดนเอ็กไซต์เป็นหายไปแล้วตัวเข้ามาใหม่มันก็ไม่โดนเอ็กไซต์ถูกไหมก็เป็นตัววอยด์แต่ทีนี้เวลาเราดูภาพเนี่ยก็คือว่าถ้าเลือดมันวิ่งเร็ววิ่งช้าลักษณะของสิกนอลมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะถ้าเลือดวิ่งเร็วปกติก็คือในสเปนิโคก็จะเป็นสีดำถ้าเลือดมันวิ่งช้ามันก็จะออกเป็นสีขาวตามลักษณะของสปีดของโฟลว์ที่มันได้นะครับส่วนในฟิวเอ็กโคหรือเกรเดียนเอ็กโคเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสิกนอลเอนฮานซ์เมนต์นะครับสิกนอลเอนฮานซ์เมนต์เนี่ยก็คือในลักษณะที่ว่าไอ้เฟสสปินที่ออกมาเนี่ยการเกิดสัญญาณของ gradient echo เกิดจากตัว gradient ตัวแรกที่เราเอาไป deface เนาะตัวที่สองไป reface นะครับแปลว่าระหว่างที่เรา deface ไปครั้งแรกเนี่ยนะครับทั้ง normal tissue แล้วก็ตัวเลือดเนี่ยมันก็จะถูก deface แต่พอเราจะ reface ปุ๊บกลายเป็นว่า info ที่มันเข้ามาเนี่ยนะครับเลือดที่มันเข้ามาใหม่มันไม่ถูก deface สัญญาณมันก็ยังอยู่เป็นเราก็จะได้ภาพที่มันไกลประเด็นก็คือว่าอะไรครับก็เหมือนกันเลือดวิ่งเร็ววิ่งช้า intensity ของการ flow enhancement ก็จะต่างกันไปด้วยนะครับมาถึง spatial resolution spatial resolution คือความคมชัดของภาพนะครับความคมชัดของภาพขึ้นอยู่กับอะไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับ voxel นะครับ voxel size pixel size นะครับหลักๆก็คือ matrix เนี่ยค่อนข้างจะมันไม่เหมือน CT CT เราจะ fix matrix อยู่ที่512คูณ512แต่ใน MR ขึ้นอยู่กับ application นะครับว่าอาจารย์อยากได้high resolution หรือ low resolution ก็อยู่ที่ matrix size นะครับถ้า matrix เยอะสแกนหาก็จะเยอะไปด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยประเด็นของเราปัญหาจะเจอเยอะตามพวกศูนย์ MR ที่เขาส่งเทเลภาพเนี่ยไม่ได้ control เลยคือตามพวกเนี้ยมันไม่มีอาจารย์รังสีแพทย์ไปจำที่จำไทยอ่ะเขาจะทำเร็วๆอ่ะ KPI ของเทคพวกนี้คือทำอะไรให้มันเร็วที่สุดคือใครทำเร็วปุ๊บก็จะแบบเหมือนแบบได้รางวัลแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะสแกนเร็วเกิดอะไรภาพก็คุณภาพไม่ดีนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการฟีดแบ็กนะครับตรงนี้มาตรฐานเรายังไม่ได้ลงไปถึงตรงนั้นแต่ว่าในโรงเรียนแพทย์จะไม่มีนะครับอีกอย่างนึงคือเรื่องของฟอร์แมตในการส่งภาพอันนี้ก็เป็นบางทีเนี่ยสมมติว่าเจอเทคนะครับเห็นแล้วก็ตกใจเลยนะนั้นไอตัว image detail เนี่ยนะครับหลักๆก็อยู่ที่ voxel size นะครับ voxel size เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับอะไรนะครับ pixel size กับ slide thickness นะครับถ้าเราอยากได้ภาพชัดๆ slide thickness บางๆปัญหาของเราคืออะไรครับน้อยมันก็อยู่ที่เราจะดูว่าเราอยากจะได้ถ้าดู soft tissue lesion เราก็ใช้สไลด์หนานะครับ matrix ก็มีผลเนาะนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ matrix size เยอะๆนะครับภาพมันก็จะชัดแต่ว่าลักษณะของ contrast อาจจะไม่ได้ถ้าเกิดว่าสแกนภาพไม่พอที่สำคัญของเราก็คือตัวนี้นะครับคือ noise นะครับเราไม่ได้ดู noise อย่างเดียวแต่ว่าเราดู signal to noise ratio เพราะว่าถึง noise มันจะเยอะแต่ว่า signal มันดีเนี่ยมันจะกด noise ไม่ให้มาแสดงปัญหาของ noise คือว่า noise มันจะมา degrade contrast นะถ้า contrast หรือ subject contrast เนี่ยเราเห็นอยู่แล้วเราควรจะเห็นก็คือคนไข้มี lesion อยู่แล้วแต่ถ้า signal noise ratio เราต่ำเนี่ยเราจะไม่เห็น contrast เพราะว่า noise มันมาบาง contrast ภาพเนี่ยมันไอตัว lesion มันจะเนียนเทียนไปกับตัว normal tissue หมดนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะที่สำคัญของ signal to noise ratio ที่เราจะต้องนี้ก็คือว่าเราต้องการ signal to noise ratio ที่มีความพอเหมาะเพื่อที่เราจะ detect low contrast lesion ได้นะครับซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อ signal to noise ratio เนี่ยเยอะเลยที่จำเป็นก็คือเรื่องของ field homogeneity นะครับ field homogeneity นี่มีความสำคัญตั้งแต่เรียนเรื่องอะไรนะเรื่อง instrument ใช่ไหมครับ field homogeneity หรือความสม่ำเสมอของ field ที่เราวัดเป็น spherical volume ว่ามันเพี้ยนจะตรงกลางถึงมุมขอบไม่ได้กี่มิลนะครับตรงนี้รังสีแพทย์คงจะต้องมีบทบาทว่าอันแรกเนี่ยเซอร์วิสเอนจิเนียร์ที่เข้ามาเนี่ยจะต้องให้เทคที่อยู่กับเราเนี่ยช่วยดูนิดนึงว่าเขาทำควอลิตี้คอนโทรลตามสเปคของเครื่องหรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติเวลามาทำเนี่ยมันต้องมีว่าเวลานี้จะต้องทำอะไรเวลานั้นจะต้องทำอะไรจะต้องมีเช็คลิสต์นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะมั่นใจว่าภาพที่เราทำคลินิคอลรีพอร์ตเนี่ยเป็นภาพที่เหมาะสมและดีที่สุดในคอนดิชันของเครื่องมือที่เรามีนะครับหรือถ้าเกิดว่าจะ
มีมาตรฐานมากกว่านั้นเทคจะต้องทำดีนะครับแต่ว่าประเด็นคือว่าเทคเนี่ยบางทีเขาก็ไม่มีเวลาทำหรือเขาไม่มีแฟนทอมนะครับตรงนี้ก็จะต้องใช้เรื่องของแฟนทอมเข้ามาช่วยเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างเทคเขาอยู่กับ MR เนี่ยถ้าเป็น ACR Standard คุณจะแอพพลายขอ ACR Accreditation เนี่ยเขา require ว่า weekly ต้องมี Technologist QC นะครับก็คือจะต้องมีแฟนทอม QC ของตัว MR แล้วก็แต่ละปีก็ต้องมี physics QC เข้ามาอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นการensure ว่าquality ที่รังสีของภาพที่รังสีแพทย์จะรีพอร์ตอยู่ในมาตรฐานนะครับเพราะว่าไม่มีใครมาการันตีหรอกว่าเราจะได้ภาพที่ดีที่สุดถ้าเราไม่มีการทำ quality control เพราะว่าสิ่งที่แพทย์รีพอร์ตคือสิ่งที่แพทย์เห็นถ้าถ่ายมาแล้วแพทย์ไม่เห็นก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเนาะก็เป็นปัญหานะครับนี่คือ noise เนาะหลังๆ noise ก็มาจากคอยไม่ดีนะครับเทคนิคไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีโมเดลนะครับว่าเป็นไอตัวเอฟเฟคของ noise นะครับเมื่อกี้จับไปว่าถ้าเราทำ phantom testing เนี่ยนะครับ weekly เนี่ยใน phantom ที่เป็น ACR standard เนี่ยมันจะมีตัว low contrast lesion นะครับเราจะ run T1 standard T1 กับ T2 ก็ปกติถ้าเรารันไอตัว standard T1 T2 ตัว low contrast detectability เนี่ยนะครับเราจะทำการ QC ว่าแพทย์เนี่ยจะต้องสามารถเห็น low contrast lesion ในลักษณะที่เป็น level ที่ acceptable นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารัน QC แบบ regular basis เนี่ยเราอย่างน้อยก็ให้ความมั่นใจกับรังสีแพทย์ว่าฟิล์มที่เห็นหรือภาพที่เห็นเนี่ยมันมีแตกต่างตรงไหนก็คือในเรื่องของ low contrast detectability นะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งวงการในประเทศไทยนะครับว่าอาจจะต้องดูเรื่องนี้นะครับเรื่องของ image quality ที่ได้มาจากเครื่องมือทางรังสีวิทยาทุก modality เลยนะครับนี่ก็เป็น noise เนาะก็จะช่วยได้เรื่องของการ average แต่เราคงไม่ทำเรื่องของ average เพราะว่ามันเสียเวลาในการแก้นะครับนี่เป็นพวก parameter นี่เป็นเรื่องของเทคนิคนะครับเดี๋ยวมาดู artifact ดีกว่าว่า artifact ในภาพเนี่ยมันคืออะไรนะครับอาร์ติแฟกต์หลักๆเนี่ยปกติรังสีแพทย์เนี่ยรู้อยู่แล้วล่ะอะไรที่มันแปลกๆแล้วมัน non clinical related เนี่ยก็คงเป็นอาร์ติแฟกต์เนาะก็รีพอร์ตว่ามีอาร์ติแฟกต์หรือว่ามีอะไรไปแต่ว่าถ้าเรารู้เนี่ยว่ามันเป็นอาร์ติแฟกต์เกิดจากอะไรเนี่ยก็จะมีประโยชน์กับเราเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาร์ติแฟกต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในภาพแต่มันไม่ควรจะเกิดนะครับเป็นสิ่งที่อยู่ๆมันก็ออกมาในภาพแต่ว่ามันไม่ได้มาจากอนาโตมีของคนไข้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่าอาร์ติแฟกต์ซึ่งอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันเกิดได้จากหลายกรณีด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเขาเรียกว่า geometric artifact geometric artifact เนี่ยหรือ acquisition parameter artifact เกิดจากที่เวลาเทคเขาสแกนให้เราเนี่ยนะครับมันมีปัญหาแล้วทำให้เกิดอาร์ติแฟกต์ก็เลยเรียกว่า geometric หรือ acquisition parameter artifact นะครับกลุ่มที่2เป็นอาร์ติแฟกต์ที่เกิดจากผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยเนี่ยจะทำให้เกิดเขาจะมีลักษณะทางอนาโตมีบางอย่างที่ทำให้เกิดอาร์ติแฟกต์นะครับอันสุดท้ายก็คือเรื่องของ system malfunction อาร์ติแฟกต์อันนี้จะเป็นจากเครื่องนะครับก็จะมีอยู่3กลุ่มจากเทคทำการถ่ายภาพนะครับจากคนไข้เองแล้วก็เรื่องของ system malfunction นะครับในส่วน geometric artifact ที่จะเจอเยอะๆนะครับอันนี้จริงๆมันไม่ใช่อาร์ติแฟกต์หรอกแต่ว่าที่เขาเรียกอาร์ติแฟกต์เพราะว่ามันไม่ควรจะเกิดเขาเรียกว่า partial volume นะครับ partial volume อาร์ติแฟกต์ก็คือ voxel มันใหญ่เกินเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะเราอยากเห็น soft tissue lesion voxel ต้องใหญ่นิดนึงเนาะแต่ไอตัว voxel ที่มันใหญ่เนี่ยบางทีก็มีปัญหาเพราะว่าเมื่อกี้ที่ถามบอกว่าค่าที่มันแสดงใน voxel เนี่ยเขาเรียก voxel value ก็คือ signal intensity value นะใน1 voxel เนี่ยมันแสดงได้ค่าเดียวเพราะฉะนั้นถ้า voxel เราใหญ่แล้วมีออบเจกต์หรือว่าออร์แกนที่มันอยู่ในวอกเซลเดียวกันเนี่ย2ชนิดหรือ3ชนิดค่าของวอกเซลที่ได้มันก็จะไม่ represent อะไรเลยมันจะกลายเป็นค่าเฉลี่ยพอเป็นค่าเฉลี่ยปุ๊บเวลาเรามองมันก็ไม่ใช่อย่างเช่นอย่างเงี้ยเราตัด3มิลเราเห็น cranial nerve แต่ว่าถ้าตัด10มิลเราอาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันเนิร์ฟหมดเพราะวอกเซลเราใหญ่นะแต่วอกเซลนี้มันก็จะมีทั้ง cranial nerve มีตัวอื่นๆอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นภาพของ signal intensity map ที่เรา map กับไอ้ตัว voxel value หรือ pixel value ที่ได้เนี่ยมันไม่ represent anatomy ที่มันควรจะเป็นเขาก็เลยเรียกตรงนี้ว่าเป็นไอ้ตัว partial volume effect หรือ partial volume artifact นะครับอันนี้จะเจอบ่อยเนา
บางครั้งเนี่ยเราอยากได้ resolution ดีเราก็ ignore มันบางครั้งก็บ่นให้แท็กคำใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็คือ eliciting นะครับหรือ wrap around อันนี้ก็จะเกิดขึ้นที่ว่าอยู่ๆไอ้ตัวข้างหลังมันรับไปอยู่ข้างหน้าเนาะอันนี้จะเกิดจาก eliciting artifact เนี่ยก็คือเราใช้ FOV ที่เล็กกว่าตัวแกนเนาะส่วนใหญ่มันจะเกิดใน phase encode direction เพราะอะไรครับใน frequency encode direction หรือใน read out เนี่ยเรามีฟิลเตอร์ในการแนบถูกไหมเวลาเราทำ frequency encode เราทำเป็นบล็อกใช่ไหมครับ frequency เท่านี้อยู่บล็อกนี้ frequency เท่านั้นอยู่บล็อกนั้นแต่ไอตัว artifact มันไม่ได้อยู่ใน frequency range เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในบล็อกที่เรา encode ก็เลยจะไม่เกิดใน frequency encode direction มันจะเกิดใน phase เพราะ phase เรา ignore frequency ถูกไหมเราใช้เฉพาะว่า phase เท่าไหร่ก็เข้ามา phase เท่าไหร่ก็เข้ามาดังนั้นไอตัว artifact พวกนี้จะอยู่ในด้าน phase เป็นหลักนะครับยกเว้นถ้าเราทำ multi slice เนี่ยมันอาจจะ merge เข้ามาใน sliceที่อยู่ติดๆกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของ aliasing artifact ซึ่งมันก็อยู่ในดุลพินิจว่าจะให้มันเกิดก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่มาทับอะไรตรงนี้ที่เราจะเห็นหรือถ้ามันเกิดในด้านของ phase แล้วเราอยากเห็นตรงเนี้ยเราก็สลับ phase กับ frequency ซะให้มันไปรับด้านนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือเราสามารถ keep resolution เท่าเดิมได้เพราะว่าถ้าอย่าง aliasing มันเกิดจาก FOV ที่มันเล็กกว่า anatomy ถูกไหมครับการที่ FOV มันเล็กข้อดีคือว่าถ้าแมทริกซ์มันฟิกเนี่ย resolution เราจะได้ถูกไหมความคมชัดจะได้เท่าเดิมนั้นปัญหาก็คือว่าถ้า FOV เราเล็กนะมันก็จะแลบเข้ามาวิธีการแก้ทำไมครับเพิ่ม FOV แต่เราก็ไม่อยากเพิ่มเพราะอะไรครับ resolution ไม่ได้พอเพิ่ม FOV เราต้องเพิ่มแมทริกซ์ไซส์เพื่อคอมเพนเซตพอเพิ่มแมทริกซ์ไซส์เพื่อคอมเพนเซตกับอะไรครับสแกนไทม์ยาวขึ้นนะครับหรือเราอาจจะใช้ surface coil surface coil เนี่ยข้อดีคือไม่มี aliasing ไม่มีแลบเพราะว่าanatomy ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้คอยเราแรปเอาไว้เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีสัญญาณที่ออกมาจากที่มาจากข้างนอกนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีปัญหาหรือว่าเราจะใช้ oversampling นะครับ oversampling ก็คือใช้ frequency oversampling นะครับแทนที่จะได้128ก็จะ256เลยเนี่ยแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสแกนทามันจะยาวหรือที่เราทำคือ discard unwanted part ก็คือไม่ต้องสนใจมันนะครับถ้ามันแรปมาทับตรงบริเวณที่เราอยากจะเห็นเราก็สลับตัวเฟสกับฟรีเควนซีมันนะให้มันไปรับทางด้านนะครับถ้าเจอแบบนี้ให้นึกเลยว่ามีอะไรอยู่ในบอร์อยู่ในแกทรีนะครับนี่คืออินโฮโมจีไนตี้อาร์ติแฟกต์นะครับหลักๆพวกนี้อย่างเช่นคนไข้ติดกิฟมากิฟหลุดก็ไปติดในแกทรีหรือว่ามีอินโฮโมจีไนตี้ออบเจกต์อื่นๆในแกนทรีมันจะมีอาร์ติแฟกต์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ค่อนข้างซีเวียร์แปลว่าคงเป็นวัตถุค่อนข้างใหญ่นะครับหรือพวกสไลซ์คอสท็อกนะครับเดี๋ยวนี้จะไม่เห็นแล้วเพราะว่าเวลาเราตัดเราจะไม่เมิร์สแบบนี้เนาะเราจะตัดเฉยๆนะครับตัดนี้เสร็จแล้วค่อยตัดเพราะสัญญาณมันจะไม่มาเมิร์สกันแบบนี้นะตัวนี้จะเจอเยอะฟังก์ชันหรือกิฟต์อาร์ติแฟกต์บางทีถ้าเกิดหมอสังเกตดีๆเนี่ยภาพที่มันเป็นขนมชั้นแบบนี้จะเห็นเป็นเส้นริ้วๆอย่างนี้ไหมครับจะเห็นใช่ไหมเกิดจากอะไรเอ่ยแมทริกซ์ไซส์มันไม่พอคือแซมปลิ้งไม่พอเมื่อวานเราคุยเรื่องไงนะไนควิสแซมปลิ้งฟรีควอนตี้ใช่ป่ะถ้าอยากจะเห็น1มิลต้องแซมปลิ้งทุก2ทุก 0.5 มิลนะไอ้ตัวนี้มันแค่128คูณ256แปลว่าเรสโซลูชันที่เราแซมปลิ้งมันไม่พอมันเลยเกิดกับไอ้กิฟต์อาร์ติแฟกต์พวกขนมชั้นอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราแซมปลิ้งมากขึ้นคือ256แล้วก็แก้ปัญหานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกิฟต์อาร์ติแฟกต์นี่จะเห็นเยอะบางทีทำ256คูณ256ทีมเห็นเลยกลุ่มที่2คือ patient induced นะครับ patient induced artifact เนี่ยก็คือเป็น artifact ที่เกิดจากตัวผู้ป่วยนะครับหลักๆ ก็จะมีอยู่ 3-4 กลุ่มนะครับตัวแรกก็จะเป็นB0 field inhomogeneity นะครับก็คืออะไรก็ตามในตัวคนไข้ที่จะทำให้สนามแม่เหล็กมันไม่สม่ำเสมอคือในภาพ MR เนี่ย condition ที่เราอยากจะได้คือสนามแม่เหล็กจะต้อง homogeneous ถ้ามันไม่ homogeneous ปุ๊บข้อที่1มี artifact ข้อที่2ภาพก็จะไม่สวยนะครับทำยังไงล่ะก็อันนี้ถ้าเกิดมาจากคนไข้ก็ช่วยไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องจัดการบริหารจัดการเอานะครับหรือว่ามีพวกferromagnetic implant มี magnetic stepartifact นะครับมี chemical chip artifact นะฮะอันเนี้ยก็จะเป็นคนไข้ใส่ฟันเหล็กมานะครับก็ทุกเพลนเลยนะครับเป็นพวก
โฟโลมันจะกินมานะครับแต่ปกติเขาก็จะสกรีนเนาะพยาบาลกับเด็กก็จะสกรีนให้ว่าถ้าคนไข้มีอันนี้มาแล้วจะทำได้ไหมหรือ chemical chip artifact นะครับ chemical chip artifact นี่เคยได้ยินใช่ไหมครับก็คือว่าไอ้ตัวลักษณะคือว่าบางครั้งเนี่ยถ้าอย่างที่นี่เนี่ยมันเป็น encapsulated by fat ใช่ป่ะมันจะมี layer of fat แล้วก็มีน้ำอยู่นะครับประเด็นก็คือว่าโปรตอนสปินในน้ำเนี่ยมันหมุนเร็วกว่าโปรตอนสปินในแฟตนิดนึงเขาเรียกว่ามี chemical shift กันอยู่ที่เราเรียน spectroscopy เมื่อกี้เนี่ยก็คือไอ้ตัวอิเล็กทรอนิกชิลดิ้งมันไม่เท่ากันไงตัวนี้มันเกาะกับไฮโดรเจนกับออกซิเจนอีกตัวนึงมันตัวอื่นอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอิเล็กทรอนิกชิลดิ้งไม่เท่ากันเนี่ยทำให้โปรตอนในน้ำเนี่ยมันหมุนเร็วกว่าโปรตอนในแฟตเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นของอาร์ติแฟคที่เกิดก็คือไอ้ตัวของน้ำเนี่ยนะครับมันจะเป็นแถบดำแฟตจะเป็นแถบขาวแต่ว่าปกติในบอดี้เมจจิ้งเราก็จะทำแฟตสเปรชั่นอยู่แล้วนะพวกนี้มันจะมีอย่างเคมีคอลชิฟเนี่ยนะครับแฟตวอเตอร์เนี่ยจะอยู่ประมาณ 3.5 พาร์ตเออร์มิลเลียนซึ่งถ้าฟิลสเตรนท์มันเยอะเนี่ยฟรีควอนตี้เช็คก็จะกว้างเรนจ์มันจะกว้างก็คือรูปแฟตวอเตอร์ก็ 3.5 ส่วนในล้านส่วนก็คือ 3.5 คูณ 10 ยกกำลังลบ 6 ซึ่งหารล้านนะครับ 1.5 ก็คือ 42.6 เมกะเฮิรตซ์ต่อเทสลาใช่ไหมครับคูณกัน1เทสลาก็จะได้ประมาณ220เฮิรตซ์แปลว่าแฟตวอเตอร์เนี่ยมันชิปกันอยู่ที่ประมาณ220เฮิรตซ์ที่ 1.5 เทสลานะครับแต่ถ้าฟิลสเตรนท์มันน้อยลงมันก็จะชิปจะน้อยลงก็คือเคมีคอลชิปอาร์ติแฟกต์มันจะเกิดขึ้นน้อยนะครับมันใน3เทสลาเนี่ยเคมีคอลชิปอาร์ติแฟกต์จะมากกว่า 1.5 เทสลานะครับก็จะเห็นนะครับถ้าบางครั้งก็ช่วยได้ก็คือเพิ่มแบนด์วิดนะครับเพิ่มแบนด์วิดก็ได้นี่ก็จะเห็นชัดคือถ้าไม่ทำแฟสต์มันก็จะเห็นนะครับก็คืออย่างเงี้ยคิดนี่ encapsulated by fatอันนี้จะเจอแต่เดี๋ยวนี้เราจะบอกคนไข้เนาะอันนี้คนไข้ทำมาสคาร่ามาก็คือเขาเรียกว่า susceptibility artifact นะส่วนใหญ่ก็จะบอกคนไข้ไม่ต้องสวยนะครับมาทำเอ็มไออันนี้ก็คือทิชชูมันเป็นแต่แอมเนติกใช่ไหมครับพอทำมาสคาร่ามามันเข้าไปถึงเฟอโรอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็พออยู่ด้วยกันหลักๆของ susceptibility effect เนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นแล้วล่ะไอ้พวกมาสคาร่าเราจะเห็นเรื่องของ implant ของคนไข้มากกว่าคนไข้ที่มีอิมแพลนต์เนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดซัสเซสเพราะว่าลักษณะการตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กของตัวอิมแพลนต์กับsurrounding tissue เนี่ยมันต่างกันเยอะมันก็จะมีแพทเทิร์นของ susceptibility artifact ก็คือว่ามันจะมี local distortion หรือว่า signal loss นะครับจะมีอยู่2กรณีนะครับก็คือมีการบิดเบี้ยวของสัญญาณหรือว่ามีการดำของสัญญาณในบริเวณที่มันมี susceptibility artifact ที่มันแรงๆนะครับก็ที่เราเห็นใน normal anatomy ที่เห็นเยอะๆก็คือพวก interface tissue อย่างเช่น air tissue interface หรือ tissue fat interface พวกนี้จะเห็นนะครับก็เนื่องจากว่า tissue มันเป็นด่างไมเนติกนะครับแต่ว่าเลือดบางอย่างเป็นพาราไมเนติกพวกนี้ถ้าเกิดมันอยู่ใกล้กันมันก็จะมี distortion หรือว่ามีไอ้ตัว signal loss นะครับเนื่องจากว่าทำไมมันมี distortion ก็คือว่าไอ้ตัว spatial assumption เนี่ยมัน invalid เนื่องจากว่า relaxation time มันเปลี่ยนนะครับก็คือเวลาเราทำพอ relaxation time มันเพี้ยนเนี่ย signal ที่มันออกมามันก็เพี้ยนถูกไหมเวลาเราทำ spatial localization เองเนี่ยนะครับการทำ phase encode frequency encode เนี่ยมันจะไม่ตรงกับไอ้ตัวที่ชูที่มันมาจากแหล่งตรงนั้นนะครับมันก็จะได้เป็น signal loss หรือว่าไอ้ตัว distortion นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของซัสเซปที่เราเห็นใน normal anatomy นะครับอย่างเช่นพวก airborne interface แถวนี้นะครับก็จะมีเป็นพวก signal loss นะครับพวกซัสเซปจะเกิดขึ้นมากเวลาที่เราใช้ TE ยาวๆนะครับ TE ยาวๆเนี่ยมันจะเห็นเอฟเฟกต์ของตัวซัสเซปเยอะนะครับซัสเซปเนี่ยจะมีมากในกลุ่มของพวก EPI พวก gradient นะครับแต่จะน้อยในกลุ่มของ spin echo เพราะว่าที่เราคุยกันก็คือไอ้180องศา refocus pulse มันจะมาช่วยกำจัดไอ้พวกนี้ออกไปนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่า ghosting artifact เนาะ ghosting artifact เนี่ยทำไมเขาเรียกว่า ghost เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราเรียกว่ามัน ghost นะครับเรียกมันว่าผีซะเลยนะครับเราไม่รู้ว่าอะไร
ก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็น motion artifact เนาะคนไข้ MR นี่ยังไงมันก็ยังช้าอยู่ motion artifact มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกartifact ที่มาจากเครื่องนะครับเดี๋ยวลองมาดูอย่าง motion artifact เนี่ยมันจะเกิดใน face encoding เป็นหลักเนาะเพราะว่าเวลาเราสร้างภาพเรารู้ว่าไอ้ face encoding เนี่ยเวลาเราเติม case space มันเป็น state เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรมันก็จะเกิดใน face encode direction นะครับอันนี้ก็จะเป็นคือคงไม่มีใครอุตริไปทำ NSA เท่ากับ16นะครับคงสแกนครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับคงไม่มีใครทำก็แต่ว่ามันช่วยได้เท่านั้นเองประเด็นนะครับบางครั้งเราไม่อยากให้มีคนไข้ movement text เขาก็จะทำไงครับมี spatial preset นะครับก็คือวาง slab เข้าไปนะครับไม่ให้อย่างเช่นคนไข้กลืนน้ำลายอะไรเงี้ยนะครับก็มี presaturate slab ก็คือกดสัญญาณจากมันซะนะครับมันก็จะไม่เข้ามาหรือพวก ghosting จะเห็นก็คือพวกนี้นะครับอันนี้ถ้าเจอแพทเทิร์นแบบเป็นริ้วลอยๆแบบนี้นะครับมาจากเครื่องส่วนใหญ่ภาพทางอนาโตมีถ้ามันเละอย่างเงี้ยเทคเขาก็จะไม่ส่งให้อาจารย์อยู่แล้วก็คือว่าเขาก็จะไปแก้ปัญหากับช่างจากบริษัทก่อนนะครับจะลด ghosting artifact ได้ยังไงก็คือว่าอันแรกก็คือว่าต้องรู้เอาก่อนนะว่า ghosting เนี่ยไม่ได้มาจาก patient motion นะครับจากนั้นเราก็ดูว่า gradient มันมี malfunction ไหมหรือว่า transmitter หรือ receiver coil เนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็ค่อยๆไล่เช็คไปนะครับพวกนี้ก็คือส่วนใหญ่พอรู้เอาว่าไม่ใช่มาจากคนไข้ปุ๊บเนี่ยก็เทคเขาก็จะเริ่มโทรหาบริษัทแล้วว่าให้ส่งช่างเข้ามาดูนะครับในส่วนของartifact จากตัวเครื่องอีกบางส่วนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ error in data acquisition นะครับก็คือในส่วนของแผงวงจรต่างๆอย่างเช่น digitization error นะครับการแปลงสัญญาณดิจิตอลเนี่ยที่มันพลาดนะครับหรือว่าไอตัว digital to analog to digital converter หรือ ADC มันพลาดช่วยนะครับก็คือมันเพี้ยนนะครับที่เจออีกก็คือพวก discrete RF noise นะครับก็คือคลื่นวิทยุที่มันหลุดเข้าไปในห้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่จากอะไรหรอกเทคไม่ปิดประตูนะครับเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าปกติอย่างที่บอกเวลาเราทำเซตติ้งของห้อง MR เนี่ยมันจะต้องชิลมีการเทสอยู่แล้วว่า RF จะไม่ลีกเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามี RF noise เนี่ยก็คือร้อยทั้งร้อยก็คือประตูไม่ได้ปิดนะครับที่เราเจอเยอะๆในกลุ่มของMachine Defect Artifact เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าในกลุ่มที่เรียกว่าเป็น Central Line Artifact หรือ Zipper Artifactนะครับเซ็นทรัลไลน์อาร์ติแฟกต์หรือซิปเปอร์อาร์ติแฟกต์เนี่ยจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับเป็นซิปอาร์ติแฟกต์หรือว่าเป็นเส้นเป็นริ้วๆนะครับหรือเส้นเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นที่เราช่วยได้คืออะไรคือถ้าถูกทำ QC เนี่ยพวกนี้มันจะไม่ค่อยเกิดคือมันจะดีเทคได้ก่อนไงคืออย่างน้อยวันต่อวีคหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์เนี่ยเทคต้องทำ QC สามารถตามหานะครับ whatever อะไรเนี่ยก็คือถ้าแพทย์ไม่ initiate เนี่ยอาจารย์ไม่ initiate เขาก็จะไม่ทำนะครับอาจจะต้องบอกเขาว่าช่วยทำหน่อยนะอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะต้องมีเรื่องของ quality control committee quality assurance committee ของคะแนนนะครับก็ต้องมี activity พวกนี้ทั้งเรื่อง QC เรื่อง reaction safety เรื่องของ patient safety อะไรพวกนี้นะครับถ้าเราทำ QC พวกนี้มันจะไม่ค่อยหลุดนะครับหรืออันนี้เป็นพวก zipper artifact นี่จะเจอบ่อยนะครับพวกเป็นเส้นๆพวกนี้นะครับส่วนใหญ่จะมาจากเครื่องนะฮะเนี่ยก็จะเป็นไปได้นะครับหรือ digitization error นะครับพวกนี้นะครับมัน digitize ไม่ได้มันก็จะเป็นริ้วๆออกมาแบบนี้นะครับหรืออันนี้จะ severe เลยเพราะว่าปกติเนี่ยไอตัว central frequency เนี่ยจะต้องวัดตลอดนะครับก็คือเขาจะมีวิธีการวัดว่า central frequency ถ้า1เทสลาก็คือเท่าไหร่นะครับ 42.58 เมกะเฮิรตซ์อย่างเงี้ยนะครับถ้า RF มันปล่อยออกมาไม่ตรงมันก็จะเป็นนะครับหรือว่าภาพมันจะผิดนะครับนี่เป็นพวก DC offset นะครับเป็นเรื่องของวงจรนะครับนี่จะเจอบ่อยเหมือนกันเวลาเราปรับภาพพวกนี้นะครับก็เหมือนนะครับนี่เป็น DC offset หรือ saturation of ADC ADC คือ analog to digital convert นะครับถ้ามัน saturate ภาพมันก็จะไปเลยนะฮะพวกนี้เนี่ยเราถ้าเราเทรนพวกเทคเขาจะต้องดีเทคพวกนี้ได้เนี่ย discrete RF noise จะเป็นแบบนี้นะ
ะครับคือถ้าออกมาอย่างเงี้ยร้อยทั้งร้อยนะครับก็ปิดประตูทำใหม่นี่เป็น IF Pulse Calibration ไม่ดีนะครับก็ภาพก็จะเถียนนะครับส่วนใหญ่ถ้ามัน severe อย่างเงี้ยเราถ้าเรา QC แล้วเราจะไม่เจอนะครับก็จะ detect ได้ก่อนนะครับมีศูนย์ Field Inhomogeneity เนี่ยจะเจอเยอะนะครับพวกชิมไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นลักษณะของ Inhomogeneity ที่เกิดทำให้เกิด Artifact นะครับที่จำเป็นที่จะต้องเทสอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่า Gradient PerformanceGradient มีหน้าที่ localize สัญญาณใช่ไหมครับ Gradient ที่มีหน้าที่ localize สัญญาณปุ๊บถ้าเกิด Gradient performance มัน shift เนี่ยนะครับหลักๆที่จะเกิดก็คือ geometric distortion ก็คือภาพมันจะเบี้ยวนะครับเคยเจอก็คือปล่อยให้มันเนิ่นนานจนกระทั่งส่งภาพไปเบรนหัวเบี้ยวเงี้ยอาจารย์โทรมาปรี๊ดบอกทำไมหัวคนไข้เบี้ยวนะครับคือบางทีต้องดูนะครับพวกนี้ถ้าเกิดว่าถ้ามันไม่ซีเวย์จริงๆมันจะไม่เห็นนะคือถ้าตุดไปขนาดที่หัวคนไข้เริ่มเปรี้ยวแล้วมันก็คือจะแย่แล้วนะครับคือพวกเกรดพวกนั้นจริงๆมันแก้ไขไม่ได้ยากอะไรเลยก็คือเป็นซอฟต์แวร์คอร์เรคชั่นนั่นเองนะครับนะครับห้ามถ้ามันเปรี้ยวขนาดนั้นก็จะเขาปกติเขาจะใช้ซอฟต์แวร์คอร์เรคชั่นนะครับเข้าไปในเอนจิเนียริ่งโหมดช่างเขาจะทำได้สำหรับคอยเนี่ย RF คอยก็ทำให้เกิดตัว non uniform เป็นหลักนะครับเพราะว่าคอยเนี่ยมันนอกจากส่งคลื่นวิทยุและรับคลื่นวิทยุนะครับเพราะฉะนั้นถ้า receiver coil sensitivity มันเพี้ยนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราใช้ phase array coil ที่มันมี channel เยอะๆนะครับบาง channel มันเพี้ยนเนี่ยนะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของ non uniform signal แบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะ detect เจอเลยเวลาสแกนงั้นโดยสรุปเนี่ยนะครับ MR artifact เนี่ยก็จะมีเรื่องของ equipment malfunction นะครับก็จะเป็น gradient ก็จะเป็น geometric distortion หรือว่าจะเป็น ghosting นะครับไม่งั้นก็จะเป็นเรื่องของphysics based นะครับก็มี chemical shift artifact fashion based ก็จะมี susceptibility มี motion ถ้าเป็น data acquisition ก็จะมี truncation artifact กับ aliasing นะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปของ MR นะฮะนี่เราก็หมดแล้วเนาะคอร์สนี้เราก็ขอบคุณมากเลยที่ตั้งใจเรียนกันมา1วันครึ่งนะครับมีอะไรจะถามไหมครับหรือจะฟีดแบคอะไรว่านักข่าวหน้าจะจัดจะอยากเพิ่มอะไรลดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนคุยกับอาจารย์สุกัลยาก็แพลนมาประมาณอย่างเงี้ยนะครับว่าถ้าเป็นนิวโรก็น่าจะคัฟเวอร์สักขนาดนี้แต่ว่าถ้าอยากจะให้เพิ่มลดอะไรเงี้ยก็ให้ฟีดแบคมาที่ฟอร์มแล้วกันนะครับว่าตรงนี้ที่เราจัดเนี่ยมัน meet expectation ของทางคุณหมอหรือเปล่านะครับ